เว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่คำวินิจฉัยกรกะตยกคำร้องกรณีในพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสอสเขตสามจังหวัดระยองแทนตำแหน่งที่ว่าง พักคก้าวไกลถูกร้องว่ากระทำความฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี2561มาตรา43ประกอบระเบียบบริาการเลือกตั้งสอส2566ข้อ88เนื่องจากในายพงศธรนั้นเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าไกล โดยกะกะตเห็นว่าจากการตรวจสอบข้อที่จริงรับฟังได้ว่าในพงศธรนั้นเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลลำดับที่52ตามประกาศกะกะตลงันที่24เมษายน2566เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อในคราวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปวันที่14พฤษภาคม2566 ต่อมาในพงศธรได้ยื่นหนังสือลงวันที่5สิงหาคม2566แสดงเจตนาต่อพักเก้าไกลเพื่อแสดงความประสงค์ไม่ยินยอมให้พักเก้าไกลเสนอชื่อเป็นผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักโดยมีผลตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2566และพักเก้าไกลได้มีหนังสือลงวันที่10สิงหาคม2566 และวันที่11สิงหาคม2566แจ้งต่อประธานกะกะตและประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงการแสดงเจตนาที่จะไม่ยินยอมให้เสนอชื่อในพงศธรเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อในพงศธรแสดงเจตนายกเลิกการเสนอรายชื่อของตัวเองเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งสสระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบกับ ในการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566กะกะตได้ประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่19มิถุนายน2566โดยในปวงศะทอนมิได้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกล เป็นผลให้สถานภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อของนายพงศพรสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่กกตได้ประกาศผลการเลือกตั้งจึงไม่ถือว่าในาพงศธรน,นั้นเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเทียบเคียงตามแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่12ทับ2 5 5 6เรื่องพิจารณาที่39ทับ2 5 5 5ลงวันที่4กันยายน2566 ข้อที่จริงๆร,รับฟังไม่ได้ว่าในพงศธรกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา43พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสส2,561และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบรกะเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสส2,566ข้อ88ตามคําร้องทางนี้การเลือกตั้งสสเขต3จังหวัดระยองแทนตําแหน่งที่ว่างจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่10กนัยยนยายนนี้ตั้งแต่เวลา แนาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยครั้งนี้มีผู้ลงสมัคร3คนคือหมายเลขหนึ่งในพงศธรสอนเพชรนริน์พักก้าวไกลหมายเลขสองในบัญญัติเจตนจันทร์พักประชาธิปัตย์หมายเลขสาร้อยตำรวจตรีเรุ่งชัยสมบัติภูธรพักแรงงานสร้างชาติขอขอบคุณสยามนิวส์